เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟูสไตลิสต์นะครับและนี่คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับสักครั้งที่แล้วนะครับ ผมกับน้องต้านะครับที่เป็นประธานชมรมเกรลำพูได้พาท่านผู้ฟังไปรู้จักเรียนรู้เรื่องราวของบางลำพูนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งหลายรวมถึงกิจกรรมที่ในชุมชนต่างๆที่น้องต้าได้ได้เป็นผู้นำนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและคราวนี้นะครับน้องต้าก็ได้พาน้องๆจากบางลำพูเนี่ยไปดูถึงแหล่งนะครับแหล่งของต้นลำพูจริงๆที่เป็นต้นลำพูธรรมชาติมากมายเลยที่มันเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้าน ถิ่งห้อยถ้าเราเห็นต้นลำพูเราก็จะนึกถึงหิ่งห้อยที่เป็นฟูงนะครับส่องแสงเรื่องเรื่องตอนกลางคืนที่อยู่เกาะบนต้นหิ่งห้อยและว,วันนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องต้ากันต่อครับ สวัสดีค่ะพี่ดวงสวัสดีครับค่ะโอเคก็อย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าเราทําเรื่องต้นลําพูด้วยปีนี้ใต้ความสาคัญกับเรื่องต้นลําพูนะคะในการทําธนาคารต้นลําพูเกิดขึ้นนะนะคะก็มีโอกาสที่ทําให้รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆหรือชุมชนเห็นความสําคัญของเรื่องต้นลําพูนะคะเนื่องจากบางลำพูหลายคนจะเห็นว่าได้ยินข่าวต่างๆว่าบางลำพูไม่มีต้นลำพูแล้วไม่ใช่ค่ะบางลำพูยังมีต้นลำพูอยู่ อดีตอดต้นลําพูที่อายุกว่าร้อยปีมันตายไปเนื่องจากเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อประมาณปี2554เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆมันยังมีต้นเล็กต้นน้อยอยู่ที่รอบข้างต้นใหญ่ที่ถูกตัดไปพอปัจจุบันนี้ค่ะเราก็ได้ไปศึกษาร่วมกับสํานักสิ่งแวดล้อมที่กองสวนสาธารณะกรทมนเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้ต้นลําพูที่วนสันติชายปราการที่เป็นจุดแดนมาร์คของชุมชนเนี่ยนะคะมันยังคงมีต้นลําพูที่เติบโตอยู่เนี่ยปัจจุบันประมาณสัก23ต้นนะคะคซึ่ง23ต้นเนี่ยมันก็มี ทั้งต้นเล็กต้นน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยตาก็มีการเพาะต้นอ่อนเกิดขึ้นเราก็เลยร่วมกับทางกรทมอาหารในการเพาะต้นอ่อนนะนะคะคโดยให้เด็กๆนี่นแหละไปรอไปนั่งรอตรงต้นลําพูเลยค่ะว่าเมื่อไหร่มีผลลําพูตกมาเนี่ยก็บอกพี่รปภว่าขอเก็บหรือไม่บางครั้งมันตกมาพี่ร,ปรอปภเนี่ยก็จะเก็บมาให้แล้วเราก็เอาไอ้ตัวผลผลแก่ในที่มันตกมาเนี่ยมาล้างน้ำเพื่อเอาแต่มเมล็ด แล้วก็นําไปเพาะต่อซึ่งเราก่อนที่เราจะทำอะค่ะเราก็ศึกษาจากผู้รู้เซิร์ชในเน็ตเองก็ตามว่าเอ๊ะต้นลําพูมันจะทํายังไงล่ะจะปลูกด้วยวิธีการไหนเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละเอาผลที่มันตกมาแบบเนี้ยแล้วก็ไปล้างน้ําเอาเมือกเมือกมันออกจนเหลือแต่มเมล็ดแล้วก็ไปเพาะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากปัจจุบันนะคะต้นลําพูอ่ะมันมีปัญหาคือโลกร้อนกรุงเทพร้อนมากร้อนไม่พอแม่น้ําเจ้าพระยา มันเป็นน้ําเค็มคแล้วมันก็มีผลต่อต้อนลําพูที่เข้าที่น้าแบบมันมีความ<อ>เค็มที่เข้ามาเพราะต้นลําพูที่สัสันติเนี่ยมันปลูกอยู่ตรงด้านข้างของพระที่นั่งสันติแชระบาการ,รที่มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลเข้าออกตลอดเวลาครับผมดังนั้นเนี่ยให้ค่าเฉลี่ยเลยเดือนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ผลลําพูแก่ที่มันตกลงมาเนี่ยให้ไม่เกินห้าผลซึ่งซึ่งเหลือมากที่สุดก็ไม่เกิน1ิบซึ่งน้อยมากแต่ว่าเราก็มาทดลองโดยตาเองน้องๆเองเนี่ยเอามาแล้วก็มาทดลอง มันนั่งแกะนั่งพอกันแล้วมันก็ขึ้นค่ะมาหัศจรรย์มาทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้ยแค่แค่สองวันเนี่ยมันขึ้นแล้วพี่สงสัยนิดนึงไอ้ตัวลําพูเนี่ยมันสามารถปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอย่างเดียวหรอมันตอนมันทาบกิ่งมันใช้วิธีอื่นได้ไหมครับซึ่งสามารถมันดึงกิ่งออกมามันได้เลยจริงๆจากที่ศึกษามานะคะคิดว่าทำได้แค่เรื่องของเมล็ดขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าห้องแลบ เป็นวิธีการเพราะเนื้อเยื่ออันนั้นก็ปเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วก็มีอีกทางเนี่ยที่ทางกรทมก็มาช่วยก็นําไปไปไปเข้าเรื่องของการเพราะเนื้อเยื่อแต่อันนี้ยังไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของต้านเนี่ยหลักสําคัญเลยที่คนก็เพาะกันเนี่ยคือการใช้เมล็ดแล้วด้วยการที่เอาเมาล็ดจ,จากต้นที่มันตกลงมาคือต้นแก่แต่ต้าก็ลองทดลองนะคะบางครั้งเนี่ยอยากรู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่าก็ไปเด็ดมาจากตัวต้นเองเลยที่มันยังไม่แก่เนี่ย มันก็ขึ้นนะคะแต่ขึ้นน้อยหมายถึงว่าเก็บลูกที่มันไม่ไม่งอมจัดจนร่วงเอาลูกผลสดๆอยู่ใช่มันขึ้นแต่ขึ้นไม่สมบูรณ์สุดท้ายก็ตายเพราะว่าต้นถ้ามันไม่แก่เนี่ยเมล็ดเนี่ยมันไม่ออกมันก็จะเป็นเหมือนเนื้อแบบแข็งๆอารมณ์เหมือนเนื้อฝรั่งที่ไม่ได้มีเมล็ดนะคะเป็นเนื้อเนื้อแบบนั้นนะมันไม่สุกงอมเต็มที่ใช่ใช่นะก็ลองก็ลองดูเคยลองเอาตัวเกษรเองก็ตามไปก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็ทดลองพยายามหลายๆอย่าง แต่ที่นี้เราสึกว่าเฮ้ยเรารอไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะคือไม่งั้นเนี่ย เ,เราอยากได้เห็นผลมันเราก็เลยเซิร์ชเน็ตหรือว่าหาถามผู้รู้ว่าทํายังไงอ่ะที่เราจะรู้ว่าต้นลําพูที่อื่นมันเป็นยังไงแล้วเราอยากจะได้มีการเพราะเยอะๆเกิดขึ้นรวมถึงอยากเห็นหิ่งห้อยด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเด็กๆไกล้เด็กเนี่ยแหละค่ะเขาเดี๋ยวตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่ก็เลยทํายังไงดีที่จะพาเขาไปเรียนรู้ก็เลยเซิร์ชไปเซิร์ชมาใกล้สุดบางกระเจ้าเออเดี๋ยวพี่สงสัยนิดนึงว่าทำไมเราถึงเรียกว่าธนาคาร ต,ต้นลำพูำคือเรารู้สึกว่าเราอยากสะสมตัวมเมล็ดพันธุ์ตัวพันธุ์ของต้นลำพูนี้เราก็เลยใช้คําว่าธนาคารต้นลำพูเกิดขึ้นะนะคะคํานี้แล้วก็มันก็เป็นคําที่เรามีโอกาสได้รับก,การสนับสนุนจาก biodo นะคะคที่เป็นองค์การองค์กรที่ด,ดูดูเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพคือเรื่องของต้นไม้โดยเฉพาะแล้วเขาก็ใช้คําว่าธนาคารของอต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเนี่แหละมาทําต้นลำพูคือธนาคารต้นลำพูในการเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์หรือว่าเรื่องของ ต้นไม้เรื่องของต้นอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้ามันทําได้เราก็จะสามารถที่จะนําต้นที่เราเพาะเนี่ยนำไปขยายในพื้นที่ต่างๆในย่านบาลํังูรหรือว่าใครต้องการอยากจะไปขยายในพื้นที่อื่นๆก็สามารถทําได้โอ้ครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับหลังจากการที่ต้าได้พาน้องๆเข้าไปนะครับแหล่งที่ตาได้เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตและเจอที่บางกระเจ้าซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างอุดสมสมบูรณ์มากที่สุดและใกล้เราที่สุดในกรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่านี่อยู่สมุทรปราการใช่ครับ แล้วเขาได้ไปเจออะไรยังไงบ้างครับจากการที่เขาไปพอเราไปแล้วก็คนที่เป็นแกนนาชื่อลุงสุก,กิจ ลูกสกิเขาถ้าเราเซิร์ชในเน็ตเขาจะบอกว่าเขาคือยามเฝ้าหิ่งห้อยคำคำนี้คือคำจำกัดความใช่ค่ะเราก็เอ้ยสืบไปสืบมารู้จักกับอาจารย์สมปองดวงสวายที่เป็นผู้คนพบต้นลำพูที่บ้านลำพูอีกก็แบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคนในวงการเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นลำพูส่วนหนึ่งที่เคยมาเพาะพันในอดีตนะคะสืบไปสืบมาก็มาจากบางกะเจ้าด้วยใช่ซึ่งซึ่งพอสืบไปสืบมามันก็ไม่หลุดจากกันแถวนี้มันก็เป็นคอนเนคชันเครือข่ายชุมชนที่ <อ>แสดงว่าต้นต้นลำพูที่อยู่บนลำพูจริงๆในอดีตในโบราณซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่เกิดในสมัยไหนมันก็บางส่วนก็มาจากบางกระเจ้าด้วยเช่นกันเรียกว่าเป็นเ,เรียกว่าในอดีตเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดจาก ธรรมชาติของมันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่ผ่านมาที่ชุมชนทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากบางกะเจ้าใช่ใช่ค่ะเราเพราะว่าการที่อย่างที่บอกว่ารอเมล็ดอ่ะมันไม่ใช่ทุกเมล็ดของของผลลําพูที่มันจะเจริญเติบโตได้แล้วพื้นที่ในการปลูกตอนเนี้ยมันไม่ใช่พื้นมันมีน้าเข้าน้ําลงตลอดเลยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบโตได้แล้วก็เจริญงอกงามไปถึงปัจจุบันแบบเนี้ยนะคะทีเนี้ยพอไปถึง ที่บางกระเจ้าเราก็มีตั้งโจทย์ว่าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยได้เรียรู้ต้นลำโพูในต่างพื้นที่ได้เรียนรู้ว่ารากต้นใบดอกอผลเกสรทุกอย่างมันมีความแตกต่างจากบางลำโพูเรายัางไงแล้วก็รวมถึงได้รู้จัก กับลำแพนซึ่งเราจาร,าริงๆเราไม่ได้โฟกัสลำแพนเลยเราไม่ได้โฟกัสอะไรแต่พอไปถึงก็ได้เห็นแล้วก็รวมถึงหิ่งห้อยและนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเราก็บอกลุงสุกิจว่าเป็นไปได้ขอมีกิจกรรมที่ให้เด็กไปเก็บผลลําพูที่มันร่วงหลนแล้วและเอามาแล้วก็มาแกะเป็นมเมล็ดเพื่อที่จะมาเพาะพันุ์ต่อที่บางลาพูเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปตามเป้าหมายเลยแล้วก็พอ<า>ไปใช่พอไปถึงปุ๊บนี่ลุงสุกิจก็เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าบางกะเจ้ามันคือปอดของกรุงเทพเป็นสถานที่ที่ผลิต เรียกว่าอากาศให้กับกรุงเทพนั่นเองเนาะเป็นโอเอซิสเนาะพอไปถึงพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสุขุมวิทเนี่ยซึ่งสุขุมวิทเนี่ยโอ้โหเรารู้เลยนะว่ามันมีเรียกว่าพ o l l u t i o n ่ตึกต่างๆอากาศอะไรต่างๆที่มันมีรถมันโอ้โหแล้วพออีกฝั่งหนึ่งปุ๊บ แค่เพียงม่าน้าเจ้าพญาการมันกลายเป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นความเป็นโอ้สดชื่น,ข,นขึ้นมาขึ้นมาทันทีเลยครับผมใช่พอเสร็จพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเริ่มต้นแน่นอนว่าก็ให้เด็กได้ได้รู้ก่อนว่าบางกระเจ้าคืออะไร,รและท้ามาถึงเรียกว่าปอบกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าต้นลําพูมันเป็นยังไงลําแพนเป็นยังไงและในหมู่บ้านหิงห้อยที่เราไปเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวนิดนหนึ่งนะคะ,คะ,คะลาพูเรารู้จักแล้วที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี้แลวดันมีลาแพนขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งอันนี้นะ สนใจลำแพรเนี่ยมันต่างกับลําพูยังไงบ้างครับจริงๆมันน่าจะเป็นพืชในตระกูลเดียวกันนั่นแหละ<อ>แต่ว่ามันก็มีต่างสายพันธุ์กันไปซึ่งพอเราได้ได้รู้อะคะ่ะตัวลําพูเนี่ยต้นลําพูเนี่ยลองสังเกตว่าใบาจะออกแหลมๆจะไม่หนานะคะ<ม>แล้วก็ตัวผลของลําพูเนี่ยตรง ตรงเขาเรียกว่าอะไรกลีบที <necessary> the past, the so anymore, ่ตัวผลเนี่ยมันจะมีประมาณสัก5ากลีบ6กลีบเนี่ยมันจะบานแต่มันจะไม่หุ้มผลนะคะแต่ส่วนลําแพรเนี่ยใบมันจะหนาแล้วก็กลมของลําแพรนะคะส่วนผลเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตัวกลีบประมาณ5 6กลีบที่ล้อมรอบผลน่มันจะหนีบตัวผลแล้วหนาด้วยอันนี้คือจุดสังเกตเลยนะคะแล้วก็ตัวลําแพรเนี่ยเวลามันขึ้นช่อเวลาจะเป็นเกสรเนี่ยมันจะขึ้นแบบเป็นพวงประมาณสัก3าสี่พวง แต่ว่าลําพูจะมีอยู่โพงเดียวแบบเนี้ยมาสังเกตพอพอพอเราได้ไปเห็นของจริงเออมันใช่มันมีความแตกต่างกันจริงๆซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าเราอ่ะก็เรียนรู้แค่ลําพูไม่เคยคิดเรื่องของลําแพรเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะ เราได้ไปเห็นทั้งลำพูลําแพแล้วเนี่ยเออมันทําให้เราได้มีความรู้ตรงนี้เยอะขึ้นครับนะคะพอไปถึงเนี่ยนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือที่พื้นที่แห่งเนี้ยเขาก็น่ารักมากเขาก็เก็บตัวผลลําพูกับผลลําแพนใบต่างๆมาให้เราได้สังเกตให้เราได้เรียนรู้ขณะเดียวกันให้เราได้ชิมค่ะงงมากแสดงว่ากินได้ใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราก็เซิร์ชจากเน็ตนะคะบางที่เขาบอกว่าเขาเอาลําพูนั่นแหละไปทําเป็นเหมือนน้ําพริกกะปิใส่ผลหรือว่าไปยำอะไรก็ว่าไปแต่วันที่เราไป เด็กๆอะค่ะตอนแรกๆก็ไม่กล้าเขาให้กินผลลำแพนสดๆใช่ๆสดๆเลยแล้วก็ปอกไปเหมือนปอกมะม่วงปอกฝรั่งอย่างนี้เลยมันลำแพนไม่ได้มีกลิ่นเลยนะคะแล้วกินไปอารมณ์เหมือนมะม่วงมะม่วงมันหรือฝรั่งแบบเนี้ยเฮ้ยและอร่อยเป็นผลไม้ดิบใช่ๆประมาณนั้นแต่สวดลำแพนไม่ได้เลยลำแพนกลิ่นมันแบบโอ้ my god แบบมันไม่ได้เลยลำแพนกินดิบไม่ได้เลยใช่แล้วพอสักพักโรสกิททำน้ำลำแพนมาให้ เด็กกินไม่หยุดเลยค่ะอุ้ยพี่พี่ได้มีโอกาสกินด้วยวันนั้นที่ที่ไปตามตาไปที่หลังมันมีกลิ่นอมเปรี้ยวหอมหอมเหมือนกับน้ำกระเชียใครับหรือว่าน้ำมะขามเปียกที่เราเอามาเจือกับน้ำตาลอ่อนๆกินกับน้ำแข็งเย็นๆโอ้มันชื่นใจมันพลิกกับความรู้สึกที่มันเหม็นตั้งแต่เริ่มต้นที่เราลองเอากินกันดูนอกเหนือไปกว่านั้นค่ะลำแพนเนี่ยมันเหมือนถ่ายท้องได้ดีค่ะใช่ใช่ไหมคะวันนั้นที่เด็กกินเชื่อไหมคะว่ากินเสร็จผ่าน ไม่เท่าไหร่ถ่ายท้องกันใหญ่บางคนสองสารอบเลยค่ะเลยงงมากว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนมะขามเปียกหรือหรือยาถ่ายท้องเนื่ยหรือเปล่าใช่แต่ว่าไม่ใช่พิษมันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอถ่ายเสร็จก็โล่งก็แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เอ้ยก็เจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบธาตุเบาอาจจะมีเอฟเฟกเร็วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอตกเย็นเนี่ยทางที่บางกะเจ้าเนี่ยเขาก็ทําเป็นเหมือนน้าพริกใช่ไหมน้ำพริกลำพูแล้วก็ใส่กุ้งสดเลย อออย่างเอีอ้มันก็ได้กินตัวตัวผลลําพูรเราก็ได้กินมันก็เออมันก็รู้สึกแปลกดีเพราะว่าสิ่งที่เราเคยศึกษาเนี่ยบอกว่าลากเนี่ยไปทําจุบก,ก๊อกวายจอก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 ต่างๆในอดีตนะเนาะตัวผลเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเวลาคนบางกระเจ้ามาทํามาทําน้ําพริกต่างๆเหล่านี้พอเราได้ชิมเองโอเคเฮ้ยมันก็มีแบบนี้ด้วยทําให้เราได้รไดเรียนรู้นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือมันทําให้เราอะกลับมาคิดว่า ถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะขอลงสกิทว่าถ้าเช่นนั้นเราขอลูกลําแพนลูกลําพูมาลองทําบ้างได้ไหมมาทำน้ำพริกใช่ไหมครับใช่ใช่ก็มาลองทำซึ่งฝีมือก็จากพี่แจ้นั่นแหละค่ะตอนที่ทําขนมเกสรลาพูเนี่ยก็มาพอกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยค่ะที่ลงสกิทให้ผลลําพูมาเนี่ยพี่แจเขาก็มาลองทําเลยใช่เขาก็มาลองทําตามเลยว่าแยมเนี่ยแยมลําพูเนี่ยมาทําแยมได้ยังไงก็ลองมาทดลองเพราะว่าวันที่เราไปบางกระเจ้าอะลงสกิจเขามีกิจกรรมกับเชฟท่านเ่นเนื S <S เขาก็ทาเป็นแยมลําพู <ๆ S 2> เกิดขึ้นมาท<อ>านกับขนมปังเลยเดีย๋ยวก่อนจะไปแยมเราพูดถึงน้าพริกก่อน่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอีน้ําพริกลําพูเนี่ยม,มันมีลักษณะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนน้าพริกกะปิหรือเปล่าหรือจะเป็นน้าพริกผัดแบบแห้งๆเหมือนกับน้ําพริกลูกมาม่าหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันเหมือนกับน้ําพริกหย่ำของภาคใต้เลยเป็นกะปิ ใส่กุ้งสดด้วยวันนั้นรู้สึกว่า <c oughs> คุณป้าซึ่งเป็นภรรยาของลุงสุก,กิจแล้ว <c oughs> แบลครับ <c oughs> ช่ดคุณป้าอะไรพี่จําไม่ได้แล้ว <c oughs> เออ <c oughs> คุณป้าได้ออกมาพูด <c oughs> แล้วก็ลองสาธิตการทําไอตัวน้าพริก <c oughs> เรียกว่าน้ำพริกยำอ <c oughs> นี่กว่าของภาคเหมือนแบบของภาคใต้เอากุ้งสดใส่แล้วก็เอาตัวไอ้ผลลําพูเนี่ยเอามาซอยใส่แล้วแบบพี่ไม่แน่ใจมันให้รสชัดเปรียวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กลิ่นหอมของมันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ พี่มองว่ามันอาจจะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันเป็นพืชอท้องถิน่นค,คนอาจจะไม่ได้เอามาทํามาขายในท้องตลาดถ้ามันขายท้องตลาดจริงๆมันคงมีน้ําพริกลําพูขายอยู่เป็นท้องถิ่นของชาวบางกระเจ้าไปแล้วแหละหแต่ก็ดีนะครับพี่ว่ามันก็ทําให้ของที่เออเรารู้จัก,จกลําพูรู้จักลําแพนแต่เอ๊ะเราอยากจะสงสัยว่า มันมีประโยชน์อะไรนอกจากเรารู้จักชื่อเขาอย่างเดียวหรือว,ว่าอยู่ในละครหรืออยู่ในอะไรอย่างเดียวเออลูกมันก็ยังสามารถเอามากินได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เออมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวตัวต้นนี้นะครับใช่พะอพอ,พอจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักอะค่ะที่ตาทํากระเดกกระชมชนเนจริงเป้าหมายตอนแรกเลยคืออยากได้สร้างธนาคาตรต้นลาพูหรือสร้างแหล่งเรียนรู้รต้นลําพูเกิดขึ้นให้คนได้รู้ว่ามาบานลาพูเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือการที่เรามีต้นไม้ในชื่อของชุมชนของตนเองแล้วก็ เราแค่อยากจะเพาะพันุตัวมเมล็ดกล้าเพื่ออนาคตถ้ามีพื้นที่ในการทําให้มันเติบโตต่อเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้ให้ต้นลําพูมันกลับมีชีวิตแล้วก็เติบโตในแต่และพื้นที่มันอาจจะไม่จาเป็นที่ที่ต้นลําพูหลายคนแบอบกว่าเอ้ยมันจาเป็นหรือเปล่ลาต้องปลูกในน้าทีจ่จริงแล้วอะ่ะอย่างที่บอกค่ะมันคือกรุงเทพรเราไม่สามารถที่จะให้มันเป็นลงน้ําได้เพราะเราต้องมีเขื่อนในการกั้นไม่งั้นน้ำาขอคงท่วมกรุงเทพอย่างแน่นอนแต่เราสามารถให้มันเนี่ยปลูกลงดินได้โดยการที่ลดน้ํามันจริงๆมันอารมณ์มันเหมือนการบังคับต้นไม้แต่่วา มันมสามารถอยู่รอดได้นะคะเราทดลองแล้วเนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนต้นลําพูมาร้อยต้นต้นโตแล้วนะคะต้นขนาดเมตร2เมตรเลยนะคะเอามาจากบางกระเจ้านี่เหรอครับเขาสนับสนุนมาเขาบอกว่ามีส่วนของบางกระเจ้าด้วยนะคะที่ที่นํามามอบให้ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่นี่เป็นที่อื่นนะคะจะเป็นชุมชนอื่นที่นํามามอบให้แล้วพอเราได้มาเนี่ยเราก็นําร่วมกับสานักงานเขตพนครในการนําต้นลําพูนี่แหละกระจายกระจายไปแต่ละชุมชน แล้วก็ไปปลูกแล้วก็ตอนนี้น้องๆอะค่ะหมิวฟิล์มเนี่ยก็<ะ>ทำตัวเลขทำตัวนำเบอร์ไปว่าถ้าป้ายสีเหลืองมีร้อยต้นเนี่ยมันจะไปปรากฏที่ Google Map ตัวต้นลําพูเกิดขึ้นคนสามารถตามหาต้นลําพูร้อยต้นตามหาต้นลําพู23ต้นที่เป็นต้นออริจินอลตามหาต้นลําพูต้นอ่อนได้ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทําให้คนได้รู้ว่าแต่ละต้นนั้นมีสตอรี่อะไรอันนี้คือน้องหมิวกับน้องฟิล์มเขาเป็นคนทำใช่ไหมครับผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าน้องหมิวกับน้องฟิล์มเป็นใครนะคะก็คือเป็นไกลเด็กบลาพูรุ่นแรกๆเลยซึ่งได้เติบโตขึ้นได้เรียนจบแล้วแล้วก็ได้กลับมาทํางานร่วมกับน้องๆใครับใช่ค่ะแล้วก็เราก บอกว่าไกด์เด็กอ่ะไม่ใช่แค่คนนําเที่ยวเดี๋ยวหมิวทากู o กิลแมปทำคอมก็ต้องได้เป็นไกด์ก็ต้องได้แล้วก็ทําเรื่องอาหารเทสเอ่อฟู้ดเทสติ้งนี้ด้วยทําเรื่องอาหารอีกเพราะว่ามิวพก็จบด้านการอาหารมาใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จะมาช่วยมาอัดเด็ต่างๆคือขางที่บอกว่าโอกาสที่เราทํางานชุมชนาอยากให้เด็กทุกคนน่ะสามารถเรียนรู้ในทุกๆมิติเพราะว่าตอนเนี้ย าการที่ทํางานในปัจจุบันนะมันคงไม่ใช่สามารถทํางานได้หน้าเดียวทุกคนต้องสามารถทํางานได้ทุกอย่างที่สามารถที่จะเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงเร<อ>าต,ต้องเรียนรู้<ช>ได้ทุกอย่างรจริงรเราก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับส่วนไหนเนี่ยอาจจะรู้ได้ว่าอ๋อนี่แหละคืออาชีพก็ในอนาคตก็ได้ครับใช่ค่ะโอเค,ค okay. ทีนี้มาถึงบาง,งาเจ้าพอกลับมาเนะะี่ยค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ต้นไม้เกิดขึ้นจนเราได้ชุมชนก็ได้มาทําเป็นแยมเป็นอาหารอย่างอื่น เป็นยังไงบ้างครับแต่ให้เล่าเป็ยดีเลยค่ะวันนั้นพอพี่แจ้กลับมาค่ะพี่แจ้ก็บอกว่าในถ้วยเล็กๆเหมือนถ้วยพลาสติกน้ําจิ้มอ่ะในถ้วยถ้วยหนึ่งอะค่ะประมาณสักครึ่งถ้วยอ่ะต้องใช้ผลลําพู5-10ผลขึ้นอยู่กับลูกเล็กลูกเก่งสดงว่ามันมันเรียกว่าคั้นออกมาเรียกว่าบีบเอามาเฉพาะในสิ่งที่อ่ะแอบสแตรคมันนะตกตก ผลึกออกมาเลยครับผมซึ่งมันต้องใช้จํานวนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ้ก็จะประสานลงสกิดที่บางกะเจ้าเราว่าจะขออนุญาตช่วยเก็บให้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมาทดลองกันต่อครับกลิ่นแล้วลดเป็นยังไงบ้างครับเอ้ยโอเคเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นนะคือลําพูมันจะไม่กลิ่นเฉพาะอารมณ์เหมือนเหมือนฝรั่งสุกสุกมากๆอย่างเงี้ยลยมันกลิ่นมันอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่พอกินไปอ่ะมันเหมือนแยมแบบ เหมือนแยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดอย่างเั้นเลยนะคะคืออร่อยเลยเพราะว่าเวลาทําเป็นแยมออกมาสีจะเหมือนแบบเหลืองๆอารมณ์เหมือนแยมแยมสับปะรดแบบนั้นนะคะกื่งๆื passion fruit ตัวสับปะรดอะไรนี่คล้ายๆใช่แต่สีจะอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาทากับขนมปังดูหรือว่าเป็นแครกเกอร์อร่อยเลยนะคะใช่แล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเด็กๆอ่ะไม่น่ากินเพราะว่าอยู่ดีๆเอาต้นลําพูอ่ะอยู่ดีมันคือต้นไม้ไม่ใช่ของกินได้สุดท้ายเด็กแย่งกันกินหมดเลยค่ะใช่เรา ก็เออเด็กเราก็ดีนะได้เรียนรู้อ,อะไรใหม่ๆแล้วเราก็คิดว่าอันนี้แหละมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ <signature S 2> ของบางลําพูให้เราจะมีการจัดทําเรื่องของอาหาร<อ>เกิดขึ้นด้วยอาค่ะในอนาคตแต่ตอนนี้มันน่าจะทำยไงให้เขาอยู่รอดเนอ้อจากตนเล็กๆที่เราเพาะอาจากมเมล็ดมาให้มัน มันงอกเงยขึ้นมาแล้วจนกระทั่งเราสามารถเอามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ<ช>ได้ซึ่งวันนั้นนะ่ยพี่ไปด้วยพี่ตามไปที่หลงัง<ช>อุมันจะมีหลายๆอย่างเลยเขาเอามาทําเป็นมีอะไรนะไข่เจียวใช่ไหมครับอ่าใช่อะไรนะผัก ผักพืชผักของเขาที่อยู่ในป่าของเขาใช่<ม>ซึ่งมันก็เออมันก็จริงๆมันน่าสนใจนะคะว่าแค่สมุดปราการข้ามไปคือสุขุมวิทะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นป่ามันอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะก็ไม่น่าเชื่อว,ว่า Amazing มากแค่แม่น้ำเจ้าพยากันใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นเป็นป่าป่าที่แบบว่ามีพืชพันธุนาหาอะเยอะแยะแล้วเขาก็ ทำเอ่อเอาผักใบต่างๆให้เรากินซึ่งแม้แต่ชื่อก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้ววันนั้นเด็กๆได้พายเรือได้ว่ายน้ําได้ขี่จักรยานชมหิ่งห้อยแล้วก็มาพักรวมกันที่โฮมสเตย์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็คาดหวังว่าเด็กคงจะได้เจอหิ่งห้อยเยอะไอพี่ดวงกาได้เจอหิ่งห้อยเพื่อมาแบบเได้เหตุมาเกิดเป็นไอเดียอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็เจออยู่2ตัวที่เด็กบอสสาได้เจอใช่เพราะว่าอากาศมันร้อนพอร้อนมาก ในหิ่งห้อยมันก็อาจจะต้องไปหลบมุมหรืออาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ได้แต่ก็ย้าให้เด็กได้ได้ได้รู้สึกเข้าใจเพราะว่าเด็กได้เห็นหน้าตาของหิ่งห้อยที่ลุงสกิตเขาบีเพรยเซนเทชั่นให้ดูคือชิงหน้าตาหิ่งห้อยไม่น่ารักเลยนะคนะเห็นลุงสกิตเล่นเกมกับน้องๆก็ะจะมีหนังสือให้ซึ่งซึ่งลุงสกิต แต่งเองดูหรือเปล่าพี่ไม่แนใจไม่ๆหม่ม่เป็นหนังสือนิทานนั่นแหละค่ะเป็นวิธานนะครับใช่แล้วถามว่าหิ่งห้อยในเมืองไทยมีอยู่กี่สายพันธุ์อู้มันเยอะมากเลยนะใช่เป็นพันอ่าเป็นหลักพันขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่แค่แมลงมีก้นที่มันเรืองแสงอย่างเดียวแต่ไอความเป็นก้นเรืองแสงของมันอ่ะมีแบบนั้นแบบนี้ต่างๆมากมายเลยซึ่ง โอ้มันมันมหัศจรรย์มากตอนแรกแล้ว,ว่าคิดว่ามีอยู่ไม่กี่สายพันธุ์เนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเหมือนเหมือนตรงก้นมันเนี่ยจะมีสองแสงตัวเมียจะมีอยู่แสงเดียวรเราก็คาดการว่าตอนแรกว,วางแผนแล้ว,ว่าถ้าไปบางกระเจ้าราฉันจะสังเกตว่า <c oughs> แสงวิบวับเพราะมันมีอีกค่ว่าแสงวิบวิบว,วกับแสงว วิบวิบมีความหมายอีกค่ะคือเร็วกับช้าใช่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 ต่างกันยังไงครับต่างรู้สึกว่าจะเป็นช่วงแบบผสมพันธุ์หรือว่าบินอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยมันมีความหมายหมดเลยค่ะก็แล้วแต่สายพันธุ์อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเรื่องของแสงองแสงกับแสงเดียวแล้วก็สีอีกก็มีผลอีกออกส้มๆมเหลืองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าเออเราก็ตั้งคาดหวังไปแต่ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจแหละเพราะโลกมันร้อนอากาศมันร้อนอ่ะสัตว์มันก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็แล้วก็มีโอกาสได้อ่าน อ่านข่าวเขาก็พูดว่าอัปเดตล่าสุดว่าอนาคตหิ่งห้อยอาจจะไม่เหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้อใช่เพราะว่าเรื่องของโลกเรื่องของอากาศร้อนมันก็มีใช่ใช่ครับแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าเอออย่างที่อัมพวามันก็ยังมีลงเรืออยู่บ้างแต่อันนั้นเนี่ยมันจะใช้วิธีล่องเรือไปแล้วก็ชมในลักษณะของป่ากรงกาแต่ของเราที่เราอยู่ที่บางกะเจ้าเนี่ยมันมันลงเรือไม่ได้ใช่ไหมครับ เราใช้วิธีขี่จักรยานเนาะใช่ขี่จักรยานเพราะว่าที่บางกระเจ้าอ่ะจริงๆถ้าเกิดคนรู้จักเชื่อว่าหลายคนน่าจะไปปั่นจักรยานเพราะเขาจะทาเป็นเลนเป็นเลนเล็กๆแบบเป็นเส้นทางโดยเฉพาะฝรั่งเยอะมากเลยใช่ครับแล้วก็มี g u ส s t house มีโฮส t ท l อยู่กลางป่าแบบนั้นเลยซึ่งมีทั้งแบบแบบแพงแบบถูกว่ากันไปและส่วนเราอะค่ะเราก็ไปเลือกโฮมสเตย์ที่เป็นบ้านของคุณป้านะคะคนหนึ่งเนี่ยที่อดีตเคยเป็นเหมือนกับแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แห่งนี้ เราก็ไปนอนแล้วก็นอนรวมกันสิ่งที่บอกเขาว่าเด็กๆเ,เนี่ยพอมันมาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็สนุกสนานแล้วเราก็จะมีการถอดบทเรียนว่าสิ่งที่ไปเนี่ยได้เห็นอะไรได้เจออะไรกันบ้างเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้ว่าหิง่งห้อยอย่างนี้ต้นลําพูอย่างนั้นอย่างนี้ไปเก็บลากมาอย่างเงี้ยไปขออนุญาตเก็บลากมาเพราะว่าลากแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างนะคะเอาลากมาทำอะไรบ้างครับเก็บเก็บเอาไว้<อ>คือคือลากอ่ะคือคือคือต้นลําพูเนี่ยสิ่งที่แปลกกว่าต้นไม้อื่นน่ะคือมันหายใจผ่านลากและลากมันต้อง โผล่พื้นดินใช่ใช่เป็นพืชพืชอากาศใช่ใช่พอมันโผล่พื้นดินเนี่ยอก่อนหน้าเราจะไปบางกะเจ้าอ่ะเราไปป่าในเมืองที่ปตทมาอยู่ตรงไหนนะคตรงสุขาพิบาลสองอ่ะเราไปมาแล้วก็ไปขออนุญาตเขาก็เอาลากให้เราลากที่นู่นใหญ่ๆๆใหญ่เหมือนแขนเราเลยค่ะแล้วก็จับไปเนี่ยจะเหมือนโฟมครับผมมันจะเหมือนโฟมครับผมแต่แต่พอมามาลากที่ที่บางกะเจ้าอ่ะแข็งเหมือนไม้ Oh, ใช่างกันใช่เราล่าสุด <c oughs> Amazing กว่าเดี๋ยวมี <c oughs> โอกาสพี่ดวงจะให้ดู <c oughs> ลากที่สวนสันติชัยประการเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานค่ะเป็นลากขึ้นมาไม่แหลมแต่เป็นเหมือนมือไม่อยู่ห้าไม่เหมือนมีห้านิ้วแยกออกไปทาให้พี่นึกถึงไอ้ตัวส้มโอมือหนูเคยได้ยินไหมมันมันมีกษณะเป็นมือออกมาเหมือนกันก็เลยนึกถึงไอ้จุดจตุลากนี้ขึ้นมาตกใจมากเด็กบอกว่าพี่ต้านี่คือลากเอเลี่ยนคืองงมากคืองงมากคือแบบแล้วก็แข็งเหมือนไม้ใช่แล้วก็แบบเอ้ยทําไมแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันทั้งที่มันคือต้นลําพู ซึ่งอันนี้น่าจะศึกษาต่อไปว่าต้นลููเนี่ยเราไม่ได้เอารากไปทําฟืนหรือว่าทำา่านองค์กรใช่ไหมมันคนละแบบกันไปเลย่ครับผมมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้จริงๆแล้วต้าเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศน้ําแสงแดดขยงขยะทุกอย่างเข้ามาเป็นองค์ประกอบแล้วก็เวลามันเติบโตมาเนี่ยมันมีเรื่องของความดันของต้นไม้ชนิดอื่นก็มาเกี่ยวข้องมันก็หลายปัจจัยที่เข้ามาค่ะมันก็ต่างพื้นที่ที่ธรรมชาติจัดสรรไว้อนะคะก็ได้เรียนรู้ใช่ค่ะ โอยวันนี้นะครับเราก็ได้สนุกสนานได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของอ่ทีงานที่ต้าได้ทํามามากมายเลยแล้วพี่รู้รมาว่าคือตา้าทําตรงเนี้ยต้าเป็นอาสาสมัครด้วยด้วยจิตอาสาโดยที่ต้าไม่ได้รับอ่า รายได้อะไรเลยแล้วท้าได้รับเงินสนับสนุนหรือว่าไรายได้ยังไงจากการที่เรามาดูแลชุมชนตรงนี้ครับคือทั้งหมดอย่างนี้ต้ามีงานประจําทำนะคะแต่ว่าพอเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ครูอยู่กับชุมชน <c oughs> แล้วเราก็เขียนขอทุนสนับสนุนสสส,สบีดหรือต่างๆเหลเราเนี้ยที่เขาเปิดพอเขาเราก็เราก็รู้ว่าเอ้ยพออันนี้เปิดแล้วปุ๊บเราก็เขียนขอการสนับสนุนอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วรายได้เหล่านี้มันก็เป็นไม่ใช่ค่ะเรียกว่างบประมาณเหล่านี้มันก็เป็นงบประมาณในการทํา กิจกรรมเกิดขึ้นแต่มาอาจจะมีเรื่องของค่าน้ำํำค่าข้าวที่ให้เด็กๆเพราะอย่าลืมว่าเด็กอ่ะเขาไม่ได้มีไรายได้นี่คือเด็กในชุมชนเด็กในเมืองเขาไม่ใช่เด็กแบบ รวยอ่ะเอาจริงๆงอ่ะอจริงไม่ใช่เด็กรวยฉะนั้นถ้าเรามีตัวงบประมาสนับสนุนมาทําให้เด็กได้ทํางานแล้วต่อยอดด้วยการสามารถสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมใกล้เด็กหรือการท่องเที่ยวชมชนแบบนี้ยทําให้เขาได้มีค่าขนมมันอาจจะไม่มากอาจจะ5 0าสิบร้อยสอดียถ้าบางงานเงินเยอะหน่อยหรือว่าทําบ่อยหน่อยอาจจะ500หรือพันก็แล้วแต่กันไปแต่อย่าลืมว่าเด็กตั้งมีเยอะมาก 20- 3 0คนนะคะคิดดูคิดดูว่าค่าใช้จ่ายมันมหาศาลแต่ สสยดีน่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งแสบบ้างน่ารักมากๆที่เจอมานี่ทุกคนเลยมีมารยาทจะาไพเรเหมือนคือได้รับการอบรมมาดีครับผมใช่คือเราก็มีกฎค่ะในเวลาเราอยู่ด้วยกันในกลุ่มเนาะก็ต้องมีกฎที่เราต้องแชร์ต้องทําต้องอยู่ร่วมกันเพราะว่าเด็กต้าไม่ใช่เด็กไซส์เดียวมันตั้งแต่อายุ6ขวบจนถึง25 30าอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่40 50 70 80อย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องของคาหยาบเรื่องของมารยาทในการมาตัวทุกอย่างเราต้องรู้ อยู่กับเพื่อนทําได้แต่อยู่ในสังคมอยู่ในการ<อ>ทํางานคุณต้องแบ่งให้ถูกอาจจะมีหลุดบ้างหรถ้าหลุดเราก็ค่อยเตือนกันก็เข้าใจว่าเด็กนั่นแหละค่ะค,ค่ะ<ม>ยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่ายังไงก็ตามฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าใคร,ครอยากจะท<ม>่องเที่ยวในย่านบาลมพูอยากจะกินอาหาร,รในย่านบาลมพูติดต่อพวกเราไกด์เด็กบาลมพูบริษัทเสน่บาลมพูรรมพรรมพวิสาหกิจเพื่อสังคมติดตามได้ที่ Facebook, เพจ Facebook เสน่บาลมพูภาษาไทยสกดภาษาไทยเลยหรือจะเข้าไปที่ YouTube IG t i k t o k อก บางลำพูได้เลยนะคะเซิร์ชในเน็ตก็ได้โอ้เยี่ยมมากๆเลยครับต้องขอบคุณต้ามากๆเลยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์นะครับการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆรวมถึงสิ่งดีๆที่เราได้ร่วมกันกันกบกิจกรรมของอเด็กๆบางลำพูนะครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะได้เจอกันอีกและต้าคงจะมีโครงการอะไรต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะครับ ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรบ้างไว้มาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมและน้องต้าบ,บานทิพย์ลิกชาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X i n s t a g r a m ไทย PBS Podcast